ซึ่งพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้ถึงวาระที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตัวเองให้เข้าถึงความสงบเพราะความสุขนั้นอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีหมายความว่าความสุขอย่างอื่นนั้นมันจะไปยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มีดังนั้นผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงมันก็ต้องมาฝึกจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบก็จึงจะได้พบกับความสุขแท้จริงผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ต้องให้มันมีจุดหมายถ้ามันไม่ตั้งจุดหมายไว้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลการปฏิบัตินั่นนะจุดหมายก็มุ่งที่จะทำใจให้สงบนั่นแหละคือจุดหมายในขั้นแรกนี้ทำอย่างไรจิตจะสงบลงไปได้เราก็ทำลงไปก็อาศัยสตินั่นแหละสำคัญมากถ้าสติเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่สะกดจิตนี้ให้สงบลงไปได้โดยเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เป็นเครื่องดำเนินหมายความว่าอย่างนั้นเราจักไม่คิดไปในเรื่องอื่นใดจักดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้หายใจเข้าไปถ้าไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายชีวิตของคนเรานี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งถ้าเพ่งดูให้จริงๆแล้วมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองลองสังเกตดูลมหายใจเข้าออกมันก็มีอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่ใช่มีอยู่ในอดีตที่ล่วงแล้วมามันก็ดับไปแล้วนี่ลมหายใจมันหายไปแล้วที่ล่วงแล้วมานะอนาคตลมหายใจก็ยังไปไม่ถึงมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองนะที่ให้ตัวเองรู้ว่าตนยังมีชีวิตอยู่ก็เท่านี้แหละแต่มนุษย์เรามันส่วนมากอ่ะมันไม่ได้มาสำคัญว่าชีวิตนี่มีเท่านี้มันสำคัญว่าตนนั้นจะมีอายุยืนยาวนานไปอยู่เหตุดังนั้นจึงได้เพลิดเพลินมัวเมาจึงตั้งอยู่ในความประมาทไม่รีบเร่งบำเพ็ญบุญกุศลอันเป็นหนทางความสุขให้แก่ตัวเองเมาแต่เพลิดเพลินในการละเล่นต่างๆในการแสวงหาความสุขสนุกสนานชั่วคราวอันนี้นับว่าเป็นความประมาทของมนุษย์เราสำหรับผู้ใดตื่นตัวได้ไม่ประมาทก็นับว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเช่นอย่างว่าผู้ที่คิดมาบวชเรียนในพระพุทธศาสนานี้ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่บางคนในเบื้องต้นนี้ไม่ประมาทแต่ในท่ามกลางคือต่อไปเนี่ยเกิดความประมาทขึ้นก็มีในขั้นแรกรู้สึกกระปี้กระเป๋าทำความดีขยันขันแข็งสำรวมตนด้วยดีท่านเมื่อไปกลายเป็นคนเลินเล่อเผลอสติไม่รู้จักสำรวมกายวาจาใจของตนให้เป็นปกติเหมือนแต่ก่อนผู้นั้นก็เลยถึงซึ่งความเสื่อมการเป็นนักบวชนี่นะเพ
ราะนั้นทุกคนต้องรักษาความไม่ประมาทไว้ให้ได้คือรักษาสตินั่นเองเนี่ยตนพิจารณาเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรก็ให้กำหนดรู้เห็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นเป็นอย่างอื่นไปเช่นร่างกายนี้เป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งามก็ให้มันพิจารณาเห็นว่าไม่สวยไม่งามอย่างนั้นเสมอไปเมื่อร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงก็ให้เกิดความรู้ความเห็นว่ามันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นเมื่อร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้ก็ให้รู้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงเพราะว่าร่างกายนี้มันต้องได้เคลื่อนไหวอยู่เรื่อยไปจึงพอประทังอยู่ได้แต่ถ้าจะมานั่งนิ่งๆอยู่ตลอดเวลานี่ไปนี่ไม่ได้เลยหรือจะต้องนอนอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไม่ได้อีกจะต้องเดินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้จะต้องยืนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้นั่นแหละมันทนอยู่ไม่ได้เลยมันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยร่างกายอันนี้นะต้องเคลื่อนไหวไปมาอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะมันจึงพอประทังอยู่ได้นี่แหละลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายให้พากันพิจารณาดูให้มันเห็นอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างนั้นเปล่าๆแล้วเราโดยไม่มองเห็นลึกเข้าไปกว่านั้นธรรมดาจริงอยู่แต่ธรรมดาทุกข์ต้องให้เข้าไปอย่างเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดาเฉยๆการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานต่างๆหมดนี้นะมันเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเลยเรื่องของความทนอยู่ไม่ได้ของร่างกายสังขารนี่ต้องได้เคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นอยู่นี้แล้วมันก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทำไมมันยังเป็นอยู่อย่างนั้นบัดนี้ก็มันบังคับไม่ได้นะไม่มีอำนาจใดๆในโลกจะมาบังคับร่างกายนี้มันอยู่นิ่งๆได้หรือว่าให้มันเที่ยงไม่ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ให้มันแปรผันไปในที่สุดก็มันแตกดับลงอันนี้ธรรมชาติสร้างมาอย่างนี้สังขารร่างกายอันนี้นอกร่างกายอันนี้ออกไปก็เหมือนกันหมดเลยกระทงพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคือเป็นผู้ค้นหาความจริงของชีวิตของอัตภาพร่างกายนี้อยู่ถ้าบุคคลไม่มาเพ่งพินิจพิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี่ล่ะเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติลงมันแปรปรวนไปดวงจิตดวงนี้ก็เป็นทุกข์เป็นโศกแล้วบัดนี้ทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายจิตนี่ยิ่งเป็นทุกข์หลายเมื่อไปได้พิจารณาให้รู้ร่วงหน้าไว้อะแล้วก็ตัณหามันก็ไม่บรรเทาลงเลยผู้ใดพิจารณาเห็นว่าชีวิตนี่มีประมาณน้อยนิดเดียวอย่างว่านี่นะมันก็ทำให้ตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี่มันเบาบางลงไปเลยไม่ทราบว่าจะไปขวนขวายไปอะไรหนักหนาในเมื่อชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่ทันไรก็จะจากโลกนี้ไปแล้วบางคนผู้มีกรรมมีเวรติดตามมาแต่ก่อน
มันมาตัดรอนเอาอายุนี่ยังไม่ทันถึงอายุไขก็ตายก่อนแล้วบางคนพอเกิดมาได้ไม่กี่วันกี่เดือนก็ตายบางคนเกิดมาแล้วพอเป็นเด็กเป็นเล็กกำลังน่ารักเอาก็มาตายเสียบางคนเกิดขึ้นมาแล้วพอมาเป็นเด็กนักเรียนเอาบางทีก็นั่งรถไปโรงเรียนรถคว่ำรถชนกันเอาก็ตายหมู่อย่างนี้เลยบางคนก็กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็มีอันเป็นไปมาตายไปเสียบางคนก็อยู่ในวัยกลางคนเอากำลังแบกภาระของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกำลังขวนขวายตั้งเนื้อตั้งตัวให้ร่ำให้รวยให้เป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนเพื่อนทั้งหลายก็มามีอันเป็นไปคือมาตายจากลูกจากเมียจากผัวไปเสีย บางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราเอาร่างกายนี่ผัดสูดโทรมลงจะตายก็ไม่ตายฮะนี่ก็ทนทุกข์ทรมานเดินไปมาทางไหนก็ลำบากบางคนก็เป็นอัมพาตอัมพาตนี่นานตายกว่านี่ทนทุกข์ทรมานข้าวน้ำก็ต้องให้ผู้อื่นป้อนจะไปไหนก็ต้องผู้อื่นได้ประคับประคองต้องเอาใส่รถเข็นไปนี่ตายก็ไม่ตายอันมันจะมีกำลังแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าก็ไม่มีบางคนก็หูตึงบางคนก็ตามัวตาฟ้ามองอะไรก็ไม่เห็นชัดแต่ก็ไม่ตายง่ายนี่แหละลักษณะแห่งความทุกข์นะให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีมันทนได้ยากลำบากอยู่อย่างนี้แล้วจะไปเพลิดเพลินไปเอาอะไรเล่าวันนี้จะเพลิดเพลินไปได้กี่นานกี่เดือนกี่ปีไอ้กำร่างกายอันนี้มันจะมีกำลังวังชาพอที่จะให้สนุกสนานไปนะลองบวกลบคูณหารกันดูน้อยเดียวหนึ่งนะ เพลิดเพลินมัวเมาความสุขสนุกสนานนั้นน่ะมันแทรกอยู่ด้วยทุกข์เหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลดังกล่าวให้ฟังมาแล้วนั่นแหละมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ครุกเข้ากันไปชีวิตของผู้ครองเรือนเอาฝ่ายหนึ่งพัสนุกสนานดีเอาฝ่ายหนึ่งพักับเศร้าใจคับแค้นใจบังเอิญเงินขาดมือลงไปไม่มีเงินจะจ่ายยิ่งเดือดร้อนใหญ่บางเอิญก็อันนั้นก็ขาดไปอันนี้ก็ไม่มี ซื้อรถมาขี่รถก็ชำรุดลงไม่มีเงินจะซ่อมรถเอาแล้วก็เดือดร้อนแล้ว ปลูกบ้านแปลงเรือนอยู่อยู่ไปอยู่มาตนมีเงินน้อยจะทำให้แข็งแรงก็ไม่ไหวบ้านเรือนผัดชำรุดลงไม่มีเงินจะซ่อมแซมไม่มีเงินจะสร้างใหม่ก็เป็นทุกข์อันนี้ลองพิจารณาดูชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีแต่กองทุกข์แท้ๆนะถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นถ้ามันทุกข์อย่างนั้นเนี่ยคนเรามันจะไม่ฆ่าตัวตายหมดเสียแล้วหรือไม่ฆ่าเพราะมันมีสุขชั่วคราวนั้นเป็นเหยื่อล้อเอ้ามันทุกข์ไปพักหนึ่งหน่อยหนึ่งพักกลับมีสุขขึ้นมา
อย่างนี้แหละ มันไปให้เพลิดเพลินสนุกสนานไปชั่วระยะหนึ่งไปนอนหนึ่งเมื่อทุกข์ผัดประดังประเดขึ้นมากลุ้มใจบางคนทุกข์ติดต่อเนื่องกันไปนานตัวตายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมีอยู่ทมไปโลกอันนี้นี่พรรณนาถึงเรื่องความทุกข์แห่งชีวิตนี่ก็ทำไมมันถึงเป็นทุกข์อย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดร่างกายสังขารอันนี้นะนอกร่างกายนี้ออกไปก็เหมือนกันเช่นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าต่างๆในโลกอันนี้ได้มาแล้วก็สูญหายไป ได้มาแล้วใช้ไปจ่ายไปมันหมดไปเอาส่วนใดที่ไม่หมดโจรขโมยมันรู้เข้ามันมาลักเอาไปหรือมีใครมันก็เอาปืนเอามีดมาจี้เอาเฉยๆเนี่ยผู้เจ้าของทรัพย์ก็ระทมใจกันพิจารณา ความจริงของชีวิตนี้ให้มันรู้มันเห็นถ้าพิจารณาเห็นตามที่แนะนำมานี่นะตัณหามันต้องเบาบางลงแน่นอนเลยทีเดียวความทะเยอทะยานอยากในจิตใจมันก็เบาลงมันจักไม่แก่กล้าขึ้นไปได้เลยเพราะมองดูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารให้ถ้าขืนไปยึดไปถือเอาไว้เท่าใดมันยิ่งเป็นทุกข์หลายเท่านั้น ตัณหากับอุปาทานเป็นคู่กันเมื่อไม่ละตัณหานี่ให้มันสงบลงมันก็ยึดถือบ่นี่นั่นแหละมันกลายเป็นอุปาทานไปเมื่อมันยึดถือไว้แล้วมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาในสิ่งที่ตนยึดไว้ในใจนั้นเมื่อแสวงหาไปไม่ได้สมหวังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนอย่างนี้นะนอกจากจะเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันความยึดความถืออันนี้มันยังเป็นตัวกรรมนำดวงจิตให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปไปเกิดไปชาติใดก็ไปผูกพันอยู่กับของไม่เที่ยงนั่นแหละไปผูกพันอยู่กับสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้อรองเท้าส้นสูงเสื้อคุยเสื้อคุยสำหรับประดับเกียรติผู้เป็นบัณฑิตเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโท ไปชื่นชมยินดีอยู่กับเครื่องนุ่งเครื่องห่มของผู้มีอำนาจเช่นตำรวจทหารเขาเอาเครื่องประดับมาติดตัวเขาให้ดีอกดีใจว่าตนมีเกียรติมียศเวลาเกิดสงครามมาเขาก็ใช้เราไปตายก่อนเพื่อนนี่แหละตัณหาน่ะพิจารณาเอาเป็นอย่างว่าดีอยู่นี่เขายกย่องว่าทักเกลียวทหารของชาติพอเขายกย่องเข้าไปแล้วก็ฮึกเหิมขึ้นเลยลืมตายไปนั่นเนี่ยอันหมู่นี้มันต้องเก็บเข้ามาคิดมาพิจารณาคนเรานะถ้าไม่พิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี่แล้วมันจึงติดมันจึงคล้องอยู่ในโลกนี้แหละมันจึงผูกพันอยู่ในโลกนี้จึงไม่อยากหนีออกจากโลกนี้เรื่องมันนะถ้าเก็บเอามาคิดมากรองดูให้ดีแล้ว
มันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะปรารถนาอยากจะอยู่อยากจะผูกพันกับมันเลยโลกอันนี้นะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่พระองค์ท่านพ้นไปแล้วนั่นหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านพ้นไปแล้วนั่นก็เพราะ ท่าน ก็พอท่านมาพิจารณาเห็นความเป็นไปของชีวิตตามความเป็นจริงดังกล่าวมานี้เอง สรุปลงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีเราไม่มีเขา ถ้าไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนั้นเนี่ยจะทำบุญกุศลไปให้ใครพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละชั่วทำดีไปเพื่อใคร ไอ้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละชั่วทำดีนั่นก็เพราะว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงมันก็ยึดเอาขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นของของตนมันพาขันธ์ห้านี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปสะสมบาปกรรมใส่ตัวเองนั่นแหละ บาปกรรมนั้นมันก็เลยฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทรมานอยู่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกพระองค์ได้สร้างบารมีมาก่อนคนอื่นสร้างบารมีมาเต็มแล้วพระองค์พ้นแล้วพ้นจากอำนาจแห่งตัณหานี้แล้วถึงศูนย์ยตานุปัสสนาคือเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราโลกอันนี้นะทั้งเห็นแจ้งด้วยทั้งพ้นด้วยนั่นแล้วพระองค์เจ้าจึงมาแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทละชั่วทำดีเมื่อละความชั่วได้ทำแต่ความดีใส่ตัวเช่นนี้ความดีคือบุญกุศลนี่มันก็ยกยอชีวิตให้สูงขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละแล้วทำไมพระศาสดาจึงสอนให้ละชั่วทำดีนะก็ทำดีเพื่อตัวเองนี่เลยตัวเองยังหลงยึดหลงถือไอ้ของไม่เที่ยงอยู่ยังปล่อยวางของไม่เที่ยงไม่ได้เพราะอะไรมันถึงปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะว่าบุญตัวมันน้อยสติปัญญาก็น้อยนี่ต้องให้เข้าใจเหตุผลอย่างนี้เหตุนั้นเราจึงต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปบุญกุศลนี่แหละมันไปหล่อหลอมจิตให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมา บุคคลผู้มีปัญญาแหลมคมเต็มที่เท่านั้นแหละถึงจะถอนตนออกจากโลกอันนี้ได้จึงจะอยู่เหนือโลกนี้ได้จึงจะมองเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราแล้วก็ทั้งเห็นด้วยทั้งปรงทั้งวางลงด้วยทีนี้นั่นแหละถึงจุดนั่นนู่นนะมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถึงจะเห็นอนัตตาแจ่มแจ้งได้ถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ววะนี่ไม่ต้องละชั่วทำดีนี่เพราะว่ามันพ้นแล้วนี่มันพ้นจากดีพ้นจากชั่วไปหมดแล้วจิตมันอยู่เหนือความดีความชั่วทั้งหมดแล้วความดีความชั่วเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกนี้จิตของผู้ใดยังไม่รู้แจ้งนะก็ต้องมาอาศัยดีกับชั่วอยู่ในโลกนี้หมายความว่าอย่างนั้นเมื่อชั่วมันให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปเมื่อความดีมันให้ผลก็มีความสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนเรานะพิจารณาให้มันเห็น
ก็นักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นความสุขในโลกอันนี้นะว่ามีน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่พอแก่ความประสงค์ของดวงจิตนี้เลยความประสงค์ของจิตนี่มันต้องการมีความสุขสม่ำเสมอตลอดไปเลยไม่ต้องการให้ความสุขอันนี้มันแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังสิเพราะความสุขในโลกนี้มันอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นสูญสิ้นไปความสุขอันนี้ก็สูญสิ้นไปตามกันเช่นอย่างความสุขเกิดจากการมีเงินมากการจ่ายเงินการใช้การจ่ายเงินทองมาบำรุงบำเรอชีวิตนี้ก็นับว่ามีความสุขแล้วบัดนี้เมื่อเงินทองนั้นหมดลงไปแล้วเราจะว่าไงบัดนี้ความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกัน อย่างนี้แหละลองคิดดูแม้สิ่งอื่นๆที่มันอำนวยความสุขให้ก็เหมือนกันนั่นแหละเช่นรถราอย่างนี้นะจริงอยู่แหละมันพาให้วิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้จริงแต่แล้วไปมาหน่อยหนึ่งก็ชำรุดลงแล้วเสียหายลงไปแล้วใช้การไม่ได้แล้วอ้าวผู้เจ้าของรถก็เสียดายเสียใจไอ้ความสุขที่มีรถลานั้นหายไปหมดเลยความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนไม่มีรถขี่วิ่งเต้นหาเงินหาทองมาซื้อรถนี่แหละมันได้ทั้งทุกข์ได้ทั้งสุขโลกสงสารอันนี้นะชีวิตอันท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะแต่แล้วเมื่อสรุปลงสุดท้ายแท้เรามีแต่ทุกข์อันสุขที่ว่านั้นหายหน้าไปแล้วลองคิดดูเมื่อเวลาคนเราเมื่อเวลาจูนจะตายนะเราจะไปเรียกร้องหาความสุขจากที่ไหนมาให้ได้ความอุ่นใจแล้วมีแต่ทุกข์นั่นแหละมีแต่ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างเดียวเมื่อเวลาจวนจะตายฉะไหนจึงว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นก็เพราะร่างกายนี่มันอาศัยไม่ได้แล้วนี่มันจะแตกอยู่ล้มมาล่ออยู่แล้วนี่มันแปรปรวนไปพอแรงแล้วเนี่ยแล้วจะไม่ให้จิตที่อาศัยอยู่นี่เป็นทุกข์เหลือล้นยังไงเล่าแล้วจิตนี้เมื่อไม่รู้เท่าร่างกายอันนี้ไม่รู้เท่าขันธ์ห้านี้ปรงไม่ตกวางไม่ลงแล้วก็นั่นแหละเป็นทุกข์ใหญ่เลยจิตนี้บัดนี้กระวนกระวายเดือดร้อนเลยลองคิดดูชีวิตนี้นะเมื่อสรุปลงสุดท้ายแล้วมีแต่ทุกข์อย่างเดียวสุขหายหน้าไปหมดเลยท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านได้เจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมากำหนดรู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงท่านปลงท่านวางขันธ์ห้านี้ได้เด็ดขาดไปแล้วจิตของท่านอยู่เหนือขันธ์ห้าแล้ววันนี้เวลาขันธ์ห้านี้มันแปรผันจวนจะแตกกระดับท่านก็ไม่เศร้าโศกจิตใจอันนั้นท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะว่าท่านปลงวางเด็ดขาดลงไปแล้วมันขาดจากกันแล้วมันไม่มีเยื่อใยเลยนี่แหละการที่บุคคลจะหลุดพ้นจะเห็นอนัตตานุปัสสนาได้โดยแจ่มแจ้งจริงๆ จะเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรามันก็ต้องทำความดีแล้วก็ละความชั่วโดยลำดับมาจนบุญบารมีแก่กล้าจนปัญญาบังเกิดขึ้นอย่างวิเศษเลยบัดนี้ปัญญานั่นแหละมาตัดโลกสงสารอันนี้ขาดออกจากดวงจิตนี้ขาดตอนกันเลยบัดนี้ จิตนั่นก็เป็นโลกุตระธรรมแปลว่าจิตนั้นตั้งอยู่ในธรรมเหนือโลก
ธรรมอันนั้นเป็นธรรมเหนือโลกไม่ใช่อยู่ใต้โลกไม่ใช่ปนอยู่กับโลกที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละวันนี้การที่คนเรานะจะมีจิตใจสูงอย่างว่านั้นนะเราก็ต้องฝึกให้มันสูงไปแต่นี่แหละแต่เวลาอย่าให้มันคิดไปในทางต่ำ เช่นบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้อย่าไปคิดศึกษาลาเพศไปเพราะการคิดศึกษาลาเพศไปอย่างนั้นมันความคิดมันตกต่ำไปแล้วนั่นนะมันถอยหลังเข้าคลองแล้วอย่าไปคิดทำบาปสิ่งใดเป็นบาปเป็นกรรมอย่าใจอย่าไปนึกหวนหาเรื่องบาปเรื่องกรรมเพราะว่าถ้าว่าจิตคิดหวนไปหาบาปกรรมที่ตนเคยทำมาทำความพอใจในบาปนั้นอยู่นี่เรียกว่าจิตมันตกต่ำไปแล้วมันไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งบาปกรรมเหล่านั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะไม่หมุนไปหาความชั่วได้อีกอย่างไรอ่ะจิตใจที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จิตนี่มันจะอยู่เหนือโลกได้เราก็ต้องฝึกไปตั้งแต่มันยังอยู่กับโลกนี่แหละพยายามประคองจิตนี่ไว้อย่ามันตกต่ำไปถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็พยายามประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้อย่าให้จิตมันตกต่ำลงไปในทางบาปอกุศลอย่าให้จิตนี่มันไปคิดเพ่งเล็งอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนตนแสวงหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น ประคองจิตนี่ไว้ให้ดีอย่าให้จิตนี่มันโกรธอย่าไปสร้างความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจพยายามตัดทอนให้มันเบาบางไปเรื่อยๆยกจิตให้สูงกว่าความโกรธนั่น อย่างนี้นะจึงเรียกว่ามันถึงจะอยู่เหนือโลกได้มันถึงจะบรรลุถึงโลกุตระธรรมได้ถ้าไม่ฝึกจิตให้อยู่เหนือโลกไปแต่เวลาอยู่กับโลกนี้แล้วไม่มีทางแหละมันจะอยู่เหนือโลกได้จะท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในโลกนี้กี่ชาติกี่ภพก็ไม่พบกับโลกุตระธรรมเลยฉะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้มาบวชเรียนในพระพุทธศาสนานี่นับว่าเป็นบุญวาสนาของผู้นั้นอย่างสูงเพราะผู้นั้นจะได้มีโอกาสฝึกจิตของตนให้อยู่เหนือโลกไปเรื่อยๆพยายามยกจิตของตัวเองให้อยู่เหนือโลกแห่งบาปกรรมความชั่วต่างๆความรักความใคร่ต่างๆมูนี้นะให้มันห่างไกลไปเรื่อยๆเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกตนอย่างนั้นจริงๆเลยถ้าไปครองเรือนแล้วนั่นมันก็เหมือนกับปลามันไปแช่อยู่ในน้ำนั่นเองแหละน้ำนั้นมันจะเย็นอย่างไรปลามันก็ทนทุกข์อยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันพอใจในน้ำมาแต่กำเนิดแล้วถ้ามีคนจับโยนขึ้นบนบกนี่ดิ้นกระเสือกกระสนอยากจะลงไปหาน้ำก็อุปมาได้เหมือนกับกุลบุตรกุลธิดาที่เกิดมาในโลกนี้แหละสำหรับผู้นับถือพุทธศาสนามารดาบิดาก็นับถือพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเมื่อตนได้ลูกได้หลานมาก็ประสงค์อยากจะให้ลูกหลานของตนสืบพุทธศาสนานี้ก็จึงพยายามชักจูงแนะนำให้เกิดฉันทะพอใจในการบวชเรียนในพุทธศาสนาฝ่ายลูกหลานขัดพ่อแม่ไม่ได้
ก็ตกลงมาบวชพอมาบวชเข้าไปแล้วอ้าวร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินเข้ามาแล้ววันนี้ก็จิตก็ดิ้นเลยวันนี้ดิ้นอยากไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการเหมือนเดิมร้อนให้มันได้อาบเลยอยากให้มันได้กินเลยเอาละวันนี้นึกหวนหานึกทบทวนหาความสุขชั่วคราวที่ตนได้สัมผัสกับมันมาแล้วก็ไม่เป็นอันนั่งสมาธิภาวนาไม่เป็นอันเดินจงกรมวุ่นวายเดือดร้อนเหมือนกับเขาจับปลาได้แล้วก็โยนขึ้นบนบกนั่นแหละดิ้นกระเสือกกระสนไป ก็เมื่อผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรประมาทอย่างนั้นเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์ในโลกนี้ดังพรรณนาให้ฟังมานั่นแหละแต่บางคนก็มีเจตนาศรัทธาอยากบวชให้ตนเองจริงๆก็มีเมื่อเวลาศรัทธามันยังเกิดปีติมันยังเกิดอยู่ในใจนั่นกิเลสหยาบๆต่างๆมันก็บรรเทาลงไม่ปรากฏอย่างนี้นะก็มาฝึกฝนอบรมตนอยู่ในวัดจนได้บวชได้เรียนเลยบัดนี้พอบวชเข้ามาแล้วบัดนี้กิเลสเหล่านั้นมันคอยเชิงอยู่นี่เพราะว่าตนเผลอสติเข้าไปแล้วมันก็ครอบงำเอาทันทีเลยอย่างนี้ตนไม่รู้มายาของกิเลสก็เลยดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้จะอยู่ไปไม่ได้เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี้เองเพราะฉะนั้นทุกคนนะจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปได้นะมันก็ต้องอาศัยการมาเจริญสมาธิภาวนาได้มาเพ่งพิจารณาเหตุผลแห่งชีวิตดังบรรยายให้ฟังมานี่นะให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงไปแล้วกิเลสมันก็จะไม่เป็นตัวมารมาคอยฉุดคล้าเอาดวงจิตที่ให้ดิ้นไปแสวงหาของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังกล่าวมาแล้วนั่นต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังฝึกค้นอบรมตนจะบวชอยู่ก็ถึงพึ่งเข้าใจว่าอย่างนี้ต้องระมัดระวังไอมานมันจะมาขัดขวางเอาการที่เพื่อนให้ฝึกตนซะก่อนให้นานพอสมควรก่อนจึงค่อยบวชนั่นน่ะก็เพื่อต้องการจะให้ทดสอบกำลังใจตัวเองว่าตนจะสู้กับกิเลสได้ไหมนั่นแหละเพราะบางรายเห็นมาแล้วพอมาฝึกตนเข้าไปหน่อยหนึ่งสู้กิเลสไม่ได้ลักหนีไปก็มีลาหนีเอาซึ่งหน้าก็มีบางรายพอมาฝึกตนเข้าวัดอยู่ไม่กี่วันแล้วได้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็เดือดร้อนใหญ่ดิ้นรนอยากศึกษาลาเพศไปอย่างนี้มันมีมาแล้วเพราะฉะนั้นแหละมันเมื่อมันเป็นบทเรียนมาอย่างนั้นแล้วนะผู้ใดมาสมัครขอบวชในวัดนี้นะก็จึงต้องให้ได้ฝึกฝนอบรมตนไปพอสมควรก่อนเห็นว่าใจคอหนักแน่นพอที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้อย่างนี้แล้วจึงได้บวชให้เพราะอย่าให้มันเสียเวลาเตรียมบวชกันไม่ใช่ง่ายการตั้งกองบวชแต่ละกองนั้นพ่อแม่พี่น้องต้องขวนขวายอะไรต่ออะไร
เลี้ยงแขกเลี้ยงคนต้องใช้จ่ายเงินทองไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่บวชลูกบวชหลานแต่ละครั้ง เพราะนั้นผู้เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยมันต้องคิดดูอย่างนี้ต้องคิดเห็นอกพ่อแม่ลุงป้าน้าอาผู้เขาสนับสนุนให้ตนได้มาบวชไม่ควรที่จะไปทำใจให้เลอะแหละอ่อนแอยอมพ่ายแพ้ต่อมารยอมเสียเกียรติยศชื่อเสียงใครจะว่าไงก็ตามบทมันจะลู่บทมันจะพยศมาแล้วเหมือนกับควายพยศวัวพยศเอาลากคลาดลากไถไปลากล้อลากเกวียนไปเดินไปดีๆบทมันจะพยศมาก็ทิ้งก้นออกจากนอกทางเกวียนไปซะปลดแอกอย่างนี้เนี่ยวัวอย่างนั้นควายนั้นเขาเอาเขาขายไปเข้าหลักไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ไอ้คนเราเนี่ยนับว่ามีบุญกุศลถึงได้เกิดมาเป็นคนเราต้องรักษาความเป็นคนไว้ให้ได้รักษาเกียรติของความเป็นคนไว้ให้ได้เมื่อเราตัดสินใจลงว่าจะทำอะไรจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรแล้วนี่ต้องให้มันเด็ดขาดลงไปตายเป็นตายจะพบอุปสรรคอย่างไรมาก็สู้มันต้องอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้ร้อนก็เอาเย็นนี่ธรรมดาบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายอ่ะต้องมีความภาคเพียรเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าการเข้ามาบวชนี่จะไปคิดเสียว่าอยู่บ้านอยู่เรือนทำแต่การแต่งงานไม่ได้พักผ่อนเลยลำบากมากหนีไปบวชแล้วก็จะได้พักผ่อนบ้างคิดอย่างนี้แล้วเข้ามาบวชพอบวชเข้ามาแล้วไม่ทำอะไรแล้วพักผ่อนจริงๆเรียนทำเรียนวินัยก็ไม่เรียนเพื่อนจัดการให้ได้เรียนนักธรรมกันอย่างนี้พอเรียนไปหน่อยหนึ่งเห็นว่ามันยุ่งยากหยุดเสียไม่เรียนเอาดื้อใครว่าไงก็ว่าไปอันนี้ก็เรียกว่ารักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนนะให้เพิ่งเข้าใจคือว่าถือโอกาสตักเตือนเวลาอย่างนี้เพราะเวลามันยากหายากเหลือเกินที่จะได้มีโอกาสได้ตักเตือนได้แนะนำภารกิจอย่างอื่นก็มากมาย ดังนั้นให้เข้าใจตามที่พูดให้ฟังมานี่เรื่องการบวชนะชีวิตของคนสมัยนี้มันไม่เหมือนแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้บุญมันน้อยแต่คนแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้มีบุญมากพอไปขอบวชกับพระองค์ในเวลานั้นพระองค์ก็บวชให้เวลานั้นเลยเพราะทรงรู้แจ้งแล้วว่าคนเหล่านี้มีบุญมากแล้วอย่างนี้นะพอบวชเข้ามาแล้วตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่นานก็สำเร็จมรรคผลเข้าไปแล้วอย่างนี้เลยสำหรับคนเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นี่สมองก็ทึบเรียนอะไรก็จำไม่ค่อยได้หมู่เนี่ยแล้วก็ไอความฉันทะความพอใจในการกระทำคุณงามความดีก็อ่อนแอเต็มทีทำอะไรก็ไม่เข
ข้มแข็งไม่เอาจริงเอาจังไม่ทำความพอใจให้ยิ่งศึกษาแล้วเรียนอย่างนี้นะก็ไม่เอาจริงอย่าว่าแต่มาเรียนธรรมเรียนวินัยไม่เรียนภาษาของชาติภาษาไทยเรียนวิชาความรู้ในทางโลกก็เหมือนกันบางคนไม่เอาไหนเลยอยู่ไปกับเพื่อนไปอย่างนั้นเล่นไปไปโรงเรียนก็ดีพอหมดวันหมดเวลาไปอยู่ไปพออายุครบแล้วเขาก็จำหน่ายออกไปเลยได้ไม่ได้ก็ช่างทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันโรงเรียนมันเนื้อที่ของโรงเรียนมันจำกัดเดี๋ยวเอาคนอื่นเข้าไปเรียนแทนคนที่เรียนมาแล้วนั้นได้หรือไม่ได้ก็โลกออกไปผู้ใดสอบได้ผู้ใดได้ดีก็เป็นโชคของผู้นั้นไปผู้ใดเกียจคร้านเฉยชาก็เลยตกกระป๋องไปไม่มีความรู้อะไรติดตัวของตัวออกไปจากโรงเรียนเลยไอ้อย่างนี้มันมีเป็นจำนวนมากนั่นแหละมันสอดแสดงให้เห็นแล้วว่าคนบุญน้อยมันเป็นอย่างนั้นอันเข้ามาบวชในวัดวาศาสนานี่ก็ยิ่งเร็วใหญ่เลยฮะนี่มันแนะนำให้ท่องนมโกวาทหลักสูตรนักธรรมอย่างนี้ไม่อยากเอาเลยอันนี้แหละให้พากันเข้าใจไว้เราได้เข้ามาบวชอย่างนี้นะอย่าไปทำตนเป็นคนอ่อนแอท้อแท้อย่างนั้นต้องทำตนให้เป็นคนเข้มแข็งจริงๆต้องเชื่อถ้อยฟังคำของอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่ออุปัชฌาย์อาจารย์แนะนำให้ปฏิบัติตนอย่างไรทำอย่างไรต้องตั้งใจทำตามจริงๆต้องทำความพอใจที่จะทำตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านเต็มที่เลยใครเราไปเดินไปที่ไหนก่อนแล้วจะรีบไปไหนกันอ่ะมันต้องอย่างนั้นการที่จะเป็นคนดีเพราะว่าเราวาสนาบารมียังน้อยอยู่สติปัญญาในก็น้อยอันนี้ถ้าเราไม่เคารพต่อคำแนะนำสั่งสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์เช่นนี้เราจะเป็นคนดีไม่ได้เลยคนเรามันทำดีได้นะทำไมจะทำไม่ได้แต่ที่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่เชื่อมันไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงเตือนไว้ก่อนสำหรับผู้ที่เข้ามาขอบวชเรียนในวัดวาศาสนานี่นะถ้าคิดว่าตนนั้นจะไม่เคารพต่ออุปัชฌาย์อาจารย์แล้วอย่าบวชเลยบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้นมันต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ทุกคนบอกว่าท่านบอกเข้ารู้ก็จะเข้าเลยแหละต้องตั้งใจลงอย่างนั้นจริงๆมันถึงจะการประพฤติพรหมจรรย์นี่จึงจะมีอานิสงส์มากจึงจะได้ผลคุ้มค่าที่เราเข้ามาบวชพ่อแม่พี่น้องก็จะได้อานิสงส์ด้วยแล้วก็จะเราผู้เข้ามาบวชนี่ก็จะได้ตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณหลาย อย่าไปเข้าใจว่าเราไม่เป็นหนี้บุญคุณของท่านนะ
เกิดมาแต่ละคนเนี่ยเอาหนี้ติดตัวมาพร้อมแล้วนะหนี้บุญหนี้คุณแล้วไม่ใช่หนี้เงินทองหรอกที่ท่านได้เลี้ยงดูเราเนี่ยนึกดูหรือเปล่ามารดาบิดาน่ะมีเมตตากรุณามีความรักใคร่เอ็นดูต่อลูกเหลือล้นพ้นประมาณจึงเลี้ยงลูกใหญ่มาได้ถ้ามารดาบิดาขาดเมตตาจิตนี่แล้วท่านปล่อยให้เราตายแต่ยังน้อยนนเราก็ตายแล้วป่านนี้เพราะเราช่วยตัวเองไม่ได้เลยนี่เกิดมาทีแรกนะที่จะใหญ่โตมาได้ป่านนี้นะโอ้ยมารดาบิดาต้องทนุถนอมเอาซะเต็มที่พุ่นนะไม่เห็นแก่ความยากลำบากเลยซักผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวสารพัดเพราะว่าอยู่ในความอุปการะของมารดาเลยเป็นส่วนใหญ่บิดานั่นเรียกว่าอยู่วงนอกบิดานั่นเป็นผู้รับภาระหาเงินหาทองมาจุนเจือมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเมียนั่นก็เลี้ยงลูกไอ้ผัวไปหาเงินทุกข์กระทำลำบากนู่นน่ะกว่าจะเลี้ยงลูกใหญ่แต่ละคนน่ะมันต้องคิดให้เห็นว่าเรานี่น่ะเป็นลูกหนี้ของท่านแน่นอนเลยหนี้บุญหนี้คุณน่ะทำอย่างไรล่ะเราจึงจะชดใช้หนี้บุญคุณนี่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบวชแลเป็นการใช้หนี้บุญคุณของท่านผู้มีอุปการะตนได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างสูงสูงกว่าผู้อยู่ครองเรือนแล้วอุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดาเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชแล้วนี่พ่อแม่ก็ดีอกดีใจร้ายลูกของตนได้ล่วงเกินพ่อแม่มาอย่างไรพ่อแม่ก็อโหสิกรรมให้หมดไม่ถือโกรธถือเกลียดเลยดูสิพ่อกับแม่นะพ่อแม่ถึงได้บุญด้วยนั่นแหละถ้าว่าลูกนั่นน่ะบวชเรียนธรรมวินัยไปฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองไปได้ความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยตนก็มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างไรแล้วก็พยายามไปแนะนำชักจูงพ่อแม่ที่มีความเห็นผิดให้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาพ่อแม่ยังทำความชั่วอยู่ก็แนะนำให้ละความชั่วให้ทำความดีได้อย่างนี้เนี่ยยิ่งเป็นการตอบบุญแทนคุณค่าข้าวป้อนและน้ำนมของพ่อของแม่ได้เป็นอย่างสูงทีเดียวเลยไอ้ผู้เป็นนักบวชเนี่ยพ่อแม่เคารพนี่ถ้าทำดีจริงๆนะถ้าทำตัวเป็นพระเป็นเณรจริงๆพ่อแม่ก็กราบก็ไหว้นู่นนะไอ้คิดดูดังนั้นมันจะไม่เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านได้อย่างไรล่ะไอ้ทีนี้ถ้าว่าตนทำไม่ดีประพฤติเหลวไหลใจคอหล่อแหละไม่ฝึกตนให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นด้วยดีอย่างนี้แล้วก็พ่อแม่ก็ไม่นับถือแล้ววันนี้ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกซ้ำนะว่าโอ้ยลูกเรานี่บวชทั้งทีเอาดีก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ทำให้พ่อแม่หนักใจเลยการบวชเช่นนั้นนับว่าได้ประสบในสิ่งที่ไม่ใช่บุญซะแล้วไม่ใช่ได้บุญนะวันนี้นะเพราะนั้นทุกคนให้ระลึกไว้เสมอเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราจะต้องประพฤติตนทำตนให้พ่อแม่ยินดีด้วยจริงๆให้อุปัชฌาย์อาจารย์ยกย่องนับถือจริงเราจะไม่ทำตัวเป็นคนเลวให้ตั้งอกตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วให้ตั้งใจว่าเราจะต้องเรียนธรรมเรียนวินัยให้ได้บวชเข้ามาแล้วนะเพราะว่าธรรมวินัยนี่เนี่ยเป็นตัวของพุทธศาสนานะให้เข้าใจ
คำว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือธรรมนับถือวินัยเนี่ยคำว่านับถือมันต้องเรียนรู้สิต้องจำให้ได้เมื่อเรียนรู้จำได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละเว้นเราก็เว้นสิ่งใดที่ทรงสอนให้ทำตามเราก็ทำบัดนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปด้วยความไม่ประมาท